อุ้ยรุ่นพี่ฮันจิหน่วยที่สองข้าหัวหน้าหน่วยอ๋อข้าวี่เนาะแล้วเขาออกจากกำแพงแล้วอะเกลียดการแบบแต่งตัวของตัวเองเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อ๋อโอ้ยดีว่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับคลิปที่2ของตอนพิเศษรีวายรุ่นอรุณของรีวายอ่ะก่อนหนึ่งถ้าใครเพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของ Overload นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าตอนต่อไปจะเล่าอะไรแอบคาดหวังแล้วเนี่ยเนื้อหาที่แบบว่าไม่ได้บอกเพิ่มเติมในตัวเต็มของซีซั่น1มาก่อนอะไรเดี๋ยวเราต้องไปหาอ่านคอมเมนต์ก่อนนะว่าเหมือนมีน้องเขาบอกว่าตอนรีวายมีทั้งหมดกี่ตอนแอนนี่มีทั้งหมดกี่ตอนอะไรเงี้ยพาร์ท2 No Regrets นี่คือความประโยชน์ครับคุณกุนัมบอกพวกเราถือธรรมเนียมมาช้านานให้ยอมรับอาชญากรพวกนั้นเลยครับอุ้ยได้เสื้อแล้วเหรอฉันต้องใส่เสื้อแล้วเนี่ยโอ้ยเธอใส่เสื้อก่อนแป๊บนึงอุ้ยรุ่นพี่ฮันจิเราจะเห็นตัวละครหลังๆอ๋อเขามาด้วยนี่อลิซาเบธกับอิซาเบล่าอ่ะสรุปอิซาเบล่าเหรอฟาลันชัดนั่นๆๆของผมแล้วครับแต่มันควรจะเป็นเออร์วินหน่วยของเออร์วินมีคาแรคเตอร์เขาเหมือนกับพวกซาช่าเหมือนกันเอ้าทำไมอ่ะโอ้โหแย่มากเลยนะมันสกปรกอยู่แล้วอ่ะเลิศรีวายอย่าแสดงท่าทีแบบนั้นสิพวกแกไม่ได้ยินเสียงสกปรกที่ออกมาจากปากเหม็นๆคุณๆมาที่นี้เราไม่ได้ถูกจับเดี๋ยวเธอนารู้เปล่ารีวายนั้นคนลืมเหตุผลที่เรามาที่นี่ใช่ไหมเป็นไงผมก็เตรียมพร้อมแล้วมันครูฝึกป่ะไม่รู้อ่ะนิโคลัสโลบอฟใช่ไหมครับนิโคลัสโลบอฟคือใครอ่ะเมื่อสักครู่นายบอกฉันว่ารู้อยู่แล้วการเดินทางได้รับอนุญาตใช่ครูฝึกผมมีภารกิจให้คุณทำสองอย่างอย่างแรกเก็บเอกสารซึ่งก็ของโดยเออร์วินสมิธดูเหมือนว่าโลบอฟจะทำการค้ากับบริษัทแรงซึ่งทำหน้าที่อ๋อโซซิค่ะหน่วยที่สองข้าหัวหน้าหน่วยอ๋อข้าวี่เนาะโอ้เราจะทำอะไรต่อไปล่ะอุรินโอ้รักษาความเป็นกลางความมั่งคั่งและอำนาจอุดมคติของคุณนายทุกอย่างล้วนไม่มีค่าเมื่อไททันอยู่ในกำแพงใช้วิธีทุกอย่างเพื่อรับประกันการเดินทางของเราและความลำบากการกู้คืนโลกจากไททันมันไม่สุดเปล่าครับผมเฮ้ยมันโอ้จะฆ่าไหมไม่ฆ่าหรอกเราว่าไม่หรอกวิชเขาใช้คู่สีตรงข้ามแบบไม่ถึงคู่น้ำเงินแดงแบบตรงข้ามอีกแล้วอะคนที่จะฆ่ามันต้องเป็นฉันเท่านั้นอุ้ยคิดว่าเออร์วินรู้ไหมรู้นะเพราะว่ามีการพูดถึงโรบอฟในรถม้าคนนี้น่ารักเฟต้าป่ะวีน่ารักมากตกใจจังใครมีคนสั่นเคยถึงม้าเลยไม่หรอกสันรักสั่นมากเลยล่ะน่ารักอ่ะรุ่นพี่อันจีมีดนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อถืออย่างนั้นหรอกนะอยากตายนอกกำแพงมากหรือไงโอ้คนที่จะตายอ่ะเป็นแกก็ได้ว่าไงนะหน้าที่ของฉันแค่บันทอนไททันก็พอใช่ไหมล่ะฉันขอเดินทางในทางของฉันแล้วกันว้าวเขาเคยได้รับการฝึกกันเหรออุ้ยปื้มอุ้ยเคยจีนนะตอนนั้นอะตั้งแต่วิจัยโอ้เกลียดการวิจัยอ่ะ
ฉันจะเริ่มสนใจขึ้นมาแล้วล่ะนี่ไงการฝึกนี้บันไททอยแกคิดจริงๆเหรอว่าแกจะล้มไททันโดยไม่เตรียมการไว้ก่อนอ่ะมาแล้วกราบตัดได้ชึบเฮ้ยอะไรกันอ๋อโอเคความเร็วสุดยอดมันคืออะไรกันวีถ้าถือดาบต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะนี่คือการปฏิรูปที่เออร์วินพูดไว้งั้นเหรอเพราะว่าตอนที่เออร์วินไล่ล่าจะเห็นท่าทางของรีไวมาก่อนแล้วแล้วดูท่าจะน่าจะเวิร์กอะไรเงี้ยจะใช้สีของผู้จำแนกออกครับอ๋อนี่เป็นการเริ่มต้นแบบคิดสีผู้เป็นการปฏิรูปการต่อสู้ไอ้ตาสีอยู่ที่ไหนนะอืมแต่ไม่ได้部屋に置いてないと思った方がいい。え、じゃあどこ？お前、絶対取られたくないもんはど？決まってるよ。サラのとサラ島なの。あ、エルヴィンが腹巻きしてるから。あ、ウィンセサラ島に来ないので。調査を。あ、じゃあ、使いかん電車に、へ、便利よ。壁外なら。ที่ข้างนอกกำแพง、エルヴィンและคนอื่นๆจะต้องพูดสมาธิไปที่ไททัน。เราแค่รอให้ถึงโอกาสนั้นก็พอ。あ、แต่ฉันไปคนเดียวอุ้ยพวกนายสองคนแค่คอยตามหลังแล้วหาคำแก้ตัวก็พอพวกนายยังไม่เคยเจอไททันตัวเป็นๆอะไรไปนี่ไม่ใช่ตัวพี่เลยถ้าไม่ยอมฟังคำสั่งงั้นเราจบกันแค่นี้โอ้ยแต่เท่าที่ดูอ่ะรีวาเป็นคนที่พยายามปกป้องพวกพ้องจริงๆนะฉันปล่อยให้นายเป็นคนเดียวไม่ได้เฮ้ยแล้วถ้าไปด้วยกันอาจจะต้องตายแน่ๆเลยอ่ะประเด็นคือเพื่อนของรีไวทุกคนก็คือตายหมดเลยอ่ะชิดะโอ้โหนะใช่แล้วหรอโซสรีไวเชื่อมั่นในตัวพวกเราเข้าใจแล้วโอ้ยเราสองคนนี้ต้องตายแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอสองคนนี้เลยอ่ะโอ้ยระฆังมาแล้วออกจากพื้นที่แล้วไปประตูอ๋อนี่คือตอนที่ออกไปรอบก่อนที่จะเข้ามาหาเอเลนป่ะโอ้ลมจากข้างนอกครั้งที่23โอ้ยเพลงนี้คุ้นๆมากว่าเขาออกจากกำแพงแล้วอ่ะวายเกลียดกันแบบแต่งตัวของตัวเองเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะใช้ผู้สีแดงผู้ขับมาบัญชาผูกแผนปฏิรูปเข้ารูปไอ้เขาดูเหมือนว่าชื่อโอ้โหสุดยอดน่าประทับใจกว่าพวกสารวัตรทหารเยอะเลยมีการแบบโอ้ยละสะดุดฟันเชิบได้ไหมโอเคป่าแล้วหนึ่งโอ้ยสวยมากท่าทางโอ้ยตายเราทำใจแล้วอะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสองตัวนี้มันไม่รอดอะอธิษฐานเอาเด้อแล้วให้ดูกำจัดหมดทุกตัวแล้วครับก็รวมกลุ่มไม่แต่ทำได้ดีเหมือนกันไม่แต่เกือบตายนะเข้าใจแล้วว่าทำไมเออร์วินถึงยืนกันมันมีความเชื่อมั่นไงเชื่อใจกันอะไม่จะเป็นครั้งแรกยังถือว่าน่าประทับใจอยู่โอ้ยแต่น่าใช้แกมากเกินไปโดยเฉพาะตอนอยู่ข้างนอกต้องประหยัดเอาไว้แกอยากให้ฉันมองอุปกรณ์ว่ามันสำคัญกว่าเพื่อนหรอกเราจะใช้การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นมากเกินไปหรือว่านายกำลังจะเริ่มหวาดระแวงใจถ้าใช่จะจบของนายมาถึงเร็วๆนี้แน่เดี๋ยวเขาก็ได้ยินโอ้ยฝนตกแล้วฝนตกแล้วมองทางลำบากคือพายุโอ้นึกถึงสภาพแบบว่าฝนตกเข้ามาแล้วมันโอ้เปิดหน้าเปิดอะไรไปหมดฝนตกจริงๆอ่ะขนาดโอ้ยขนาดโอ้ยแล้วมันเป็นแบบมองไม่เห็นทางเลยนะนี่คือโอกาสพวกเราจะใช้ฝนนี่เป็นที่กำบังโอ้ยถึงเวลาแล้วหรอลงมือจริงๆหรอลูกพี่โอ้ย
ดีแล้วพวกเราไม่เคลื่อนไหวเซลล์45จะดีที่สุดถ้ามีคนถามบอกให้บอกว่าฉันออกไปสำรวจภูมิประเทศโอ้ยตายละเฮ้ยเราปล่อยสองคนนี้ไว้อะเดี๋ยวสองคนนี้ก็ตายหรอกรีไวต้องโทษตัวเองแน่ๆเลยอะหรือว่านายกำลังหวาดระแวงใจอ๋อเลือกได้ตามสะดวกโอ้เราทำไมต้องนึกถึงคำพูดของเขาด้วยฉันจะฆ่าแกด้วยมันทั้งสองข้างนี่แหละเธอท่านมันยังอยู่อ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วอ๋อก่อนหน้านั้นหรอวายไททันฆ่ากับคนอื่นแล้วเลยอ่ะวายโอ้ยโอ้ยศพมือโอ้ยตายแล้ววายมองทางยากไปหมดเลยเห็นว่าแล้วเนี่ยแล้วรีวายก็ต้องโทษตัวเองโอ้โหอีตัวนี้ตัวตาแดงด้วยอ่ะโอ้ยรีวายทุกคนเสียงยอมรับว่าเสียงคนภาคดีนะมันยอมรับว่าเสียงคนภาคดีอ่ะเขาแสดงออกแบบว่าโกรธแบบโกรธจริงๆอ่ะโอ้ดีจังเลยอ่ะคือมันมีน้ำเสียงโอ้ถ้าทุกคนได้ฟังน่าจะรู้สึกแบบเราแหละแบบมันมีน้ำเสียงโกรธเรารู้สึกเสียใจอ่ะไปพร้อมๆกันอ่ะอย่านะฉันมาเพื่อฆ่าแกเอกสารที่ใช้ประกาศอาชญากรรมอ๋อคือของปลอมของจริงอ่ะอาจจะถูกส่งถึงมือดาริสแซคลี่เรียบร้อยแกรู้เรื่องอยู่แล้วงั้นหรอใช่เห็นไหมเออวินรู้อยู่แล้วล่ะระดับเออวินเนี่ยมันรู้อยู่แล้วอ่ะเอาจริงมันมีการเกิดก่อนหน้านั้นแล้วไงว่าเออวินเป็นคนที่แบบว่าสังเกตพอๆกันกับรีไวล์แล้วมันก็รู้อะไรอย่างเงี้ยมองเขาเรียกว่าเป็นคนมองเกมออกอ่ะโอ้ตายแย่จังนี่ขนาดทำใจได้แล้วนะแต่ฮอตซินแสดงอารมณ์ของรีไวล์เรายังรู้สึกเนี่ยน้ำตาไหลตามเลยแบบมันดีอ่ะเอาจริงยอมใจคนภาคดีจริงเขาแสดงอารมณ์ดีมากเขาต้องภาคก่อนที่จะแอนิเมตป่ะแล้วว่าแบบหลุดเป็นหัวอย่างเงี้ยโอ้โหอีกคนนึงก็ขาดแบบโอ้ยเซ๊อันนี้คือเสียงฝนตกในอ้าวฝนตกจริงเหรอตายแล้วฝนตกจริงซะงั้นอุ๊ยสวมหมวกก่อนคือเอาจริงทุกคนที่เป็นเพื่อนรีวายตายหมดเลยอ่ะแย่มากใช่คนนี้กำลังจ้องมองอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นฉันที่ติดตามแกก็เลยเป็นเหตุทำให้เขาคอยตามเพราะมันจะมีบางตอนที่เขาก็ยังตามเกมของเออร์วินไม่ทันเหมือนกันนะโอ้ยจริงทำไมคนดีๆต้องไปตายแบบด้วยวะเป็นเรื่องที่แบบว่าตัวละครตายเยอะมากอ่ะนี่แบบว่าไม่ใช่คนนานๆเนี่ยตัวละครตายเยอะจังจบไปแล้วอุ้ยดีนะตอนนี้ดีคือมันเล่นกับอารมณ์ด้วยเล่นกับอารมณ์คนดูขนาดคนดูรู้อยู่แล้วว่า2ตัวนั้นต้องตายเราคนภาคเขาภาคน้ำเสียงมันให้อารมณ์จริงๆชอบก็ประทับใจซีนนั้นแหละแล้วก็รู้สาเหตุที่หลังจากเนี้ยถ้าไปถึงเราต้องเห็นตัวรีไวติดตามเออร์วินตลอดอันนี้ก็รู้ละโอเคก็ฝากไปด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับไฮสกูโอ้ยไม่ได้เจอเราแล้วบ๊ายบายโอ้เดี๋ยวส่งให้คนอื่นรีแอคแทนแล้วกันไฮสกูลเนี่ยจูเนียร์ไฮสกูลก็ฝากติดตามด้วยนะคะเอาละบ๊ายบายไปไปเราพูดว่ายังไงนะเราติดตามนะคะฝากติดตามด้วยบ๊ายบายไปละบ๊ายบายซาซาเกียวซาซาเกียวโอเคไปละ